เจริญพรท่านผู้ชมแฟนเฟซบุ๊กของหลวงพ่อสังคมรักทุกท่านครับวันนี้วันที่12สิงหาชีคายุโกโหตุขอพระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนานจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมศูนย์กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องนะครับและจะไปดูว่าเรามีปัญหาในเรื่องพระมหาธาตุเจดีย์รั่วซึมท่านผู้ชมครับวัดของเราเล็กชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงพอเข้ามาก็จะพบพระเจ้าทันใจครับท่านผู้ชมนี่สร้างขึ้นเมื่อ9ปีที่แล้วเข้าปีที่10นี้นะครับด้วยคนพันกว่าคนภายในวันเดียวโดยมีท่านศาสตราจารย์ศรีราชาเจริญพาณิชย์ครับท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้มาวางศิลาฤกษ์และก็ปั้นคนแรกพระมหาธาตุเจดีย์ของเรานะครับหรือวัดเล็กๆของเราเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องนะครับโดยท่านดร.วิวัฒน์ศัลยกรรมธรท่านเป็นประธานมูลนิธิเมื่อก่อนนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วท่านนิมนต์หลวงพ่อสังคมธนปัญโยลงมาจากดอยผาส้มนะครับเมื่อปี2555ช่วงพีกาธันวาหลวงพ่อลงมาสร้างโรงเรียนปู่ทะเลมหาวิชาลัยปี2556ครับเดี๋ยววันเรานี้ขึ้นไปดูว่าแล้วก็วางศิลาฤกษ์ครับมาน้อยมาร้อนรับจากนั้นก็สร้างพระมหาธาตุเจดีย์นี้ขึ้นมาครับวันนี้เกิดรูรั่วรูรั่วครับ10ปีผ่านไปรูรั่วพอดีเลยนายช่างว่าไงน่ะเล่าให้หลวงพ่อฟังซิลูกมีปัญหาอะไรบ้างเป็นครับตอนนี้น้ำกำลังรั่วกำลังไหลลงมาเลยหลวงพ่อโอ้ครับครับพอผ่าไปปุ๊บใช่ครับน้ำไหลลงมานี่ครับนี่เมื่อกี้นี้ไหลมากเลยครับเลยหลวงพี่เขาก็เลยมาถ่ายไว้ดูก่อนอันนี้ผมผ่าไปหมดแล้วแถวนี้ครับครับแล้วเดี๋ยวเวลานั้นจะลองถามไปดูสักหน่อยนึงว่าเนี่ยการที่ทำต้องทำแบบนี้อะไรประมาณนี้ครับครับโอเคแต่ว่าตรงนี้ก็จะผ่าไปเรื่อยๆนู่นครับโอ้เป็นถึงนู่นเลยครับนู่นเนี่ยเป็นช่วงข้อต่อครับเนี่ยช่วงข้อต่อของรางน้ำใช่ของช่วงข้อต่อของชั้นบนกับชั้นล่างท่านผู้ชมโดยรางน้ำนะครับเป็นการก่อสร้างโดยที่อาจจะไม่ได้คิดว่าจะรั่วถึงขนาดนี้นี่ครับไปยาวเลยครับทุ่มหุ่นเลยครับโอนสำเร็จด้วยครับพ่อมันก็เลยครับมันหมดอายุได้ไวโอ้เป็นคนสำเร็จครับเราต้องผสมเองครับทำเองอ่ะฮะต้องผสมด้วยมือครับเพราะว่ามันมีการปนเค็มปนจืดอะไรในช่วงอ๋อในช่วงขาวๆตรงที่ทานนั่นนะโอ้ครับท่านผู้ชมใช่เลยครับโอ้โอ้โอ้ครับช่างขึ้นไปเคาะดูแล้วรู้สึกปูนจะเสื่อมสภาพใช่ไหมลูกใช่ครับเป็นทรายโอ้เป็นทรายหมดเลยด้านบนก็เป็นทรายอืมรอบเลยครับนี่นี่คือการที่จะต้องทำใหญ่เลยท่านผู้ชมครับแล้วมาถึงด้านในแล้วนะครับครับข้างในด้วยนะครับข้างในก็มีครับนี่ครับโอ้ครับเต็มไปหมดเลยรอบนี่เริ่มพองโอ้ก็เริ่มพองขึ้นมาหมดแล้วครับน้ำมันน้ำมันซึมอยู่ข้างในซึมอยู่ข้างในแล้วครับต้องผ่าแบบนู้นเลยโอ้ท่านผู้ชมครับนี่คือพองออกมาแล้วครับโอ้ใช่ใช่ใช่ยาวเลยลงทุนมาหลายครั้งแล้วท่านผู้ชมตัวนี้ได้ช่างน้อยมาดูแลรายละเอียดครับอืมนี่ครับและแถวนี้เดี๋ยวก็ต้องกรีดออกครับเพราะว่ามันน้ำไหลลงมาก็เข้าไปด้านนี้ครับเนี่ยด้านแถวพวกนี้หมดเลยครับแล้วก็จะผุเหมือนเดิมครับแต่ฟังคันว่าผมทำด้านล่างหมดแล้วครับครับแต่ด้านบนยังไม่ได้ทำเพราะว่ายังไม่ได้เลาะออกแล้วไหนจะบอกว่าอะไรที่เป็นตามมดนี่ครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยครับเศษตามมดที่ว่ามันจะเป็นที่บ้านที่น้ำเข้าได้ครับครับและต่อไปไม้ก็จะผุไม้ก็จะผุเร็วครับนี่แหละที่ผมลอกออกมาเดี๋ยวไปดูตรงที่ผมลอกครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาทางโอ้ทำไปเสียของไงครับครับครับพอเราทำไปปุ๊บมันจะขึ้นให้เราเห็นเลย
อันนี้ถ้าขึ้นที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นการชัดเจนเลยเราจะมองเห็นหมดเลยนี่รอยรั่วรอยร้าวแล้วที่น้ำไปท่วมตรงบันไดนะครับเนี่ยน้ำท่วมตรงล่างครับครับตรงด้านล่างชั่วหน้าประตูห้องน้ำนะครับใช่อยู่ชั้นข้างล่างใช่ไหมคือรั่วลงไปตรงหน้าห้องน้ำเลยครับนี่เลยครับเนี่ยแถวนี้เลยครับเข้าหมดโอ้ท่านผู้ชมพระมหาธาตุเจดีย์พอเพียงของเราปีนี้เข้าปีที่10เป็นแล้วท่านอาจารย์จิมคิดว่าเป็นยังไงครับก็จริงๆแล้วโครงสร้างโดยรวมก็ใช้ได้แต่เนื่องจากว่าบางจุดเนี่ยช่างเขาอาจจะเร่งงานนิดหนึ่งเกินไปก็เลยใช้ปูนสำเร็จครับแต่นอกนั้นก็ดูแล้วก็บูรณะตามสมควรครับไม่ถึงกับว่าใหญ่โตมโหฬารมากก็อยากจะเชิญชวนนะคณะศรัทธาท่านคณะบดีท่านสาธุชนนะร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยนะบัญชีในตามของหลวงพ่อนะของบัญชีศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องท่านบอกเบอร์ได้ผมจะบอกเบอร์ลงไปในข้างล่าง YouTube ท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะยังไงก็ขอความเมตตาด้วยการสร้างการบูรณะองค์พระมหาธาตุเจดีย์นั้นมีอานิสงส์มากโอ้ครับเป็นการน้ำขังเราที่อันนี้น้ำขังขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่น้ำขังแล้วครับด้านบุญน้ำขังแล้วครับน้ำขังก็ท่านที่ร่วมบุญกันมาไม่ว่าจะเกิดพบใดชาติใดก็จะมีโอกาสได้พบเจอกับพระพุทธศาสนาได้โอ้วันนี้เป็นวันแม่ด้วยใช่ไหมเนี่ยเจอกับว่าแม่โอนครับก็ขอให้สาธุสาธุแม่โอนวันนี้วันแม่ด้วยนะครับวันนี้วันแม่ด้วยก็ขอใช่ครับครับครับได้ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านนะอย่างไรก็ขอความเมตตาช่วยกันบริจาคมาเพื่อซ่อมแซมทนุบำรุงพระมหาธาตุเจดีย์ของเราในครั้งนี้ด้วยเชิญชวนทำบุญในวันแม่กันนะครับว้าวผมก็ทำจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับครับครับวัสดุอุปกรณ์อะไรก็บอกมาครับค่าแรงก็ค่อยคิดเพิ่มนะยังไงก็คิดแบบเป็นบุญเป็นกุศลกันการนี้ผมก็ครับตั้งใจเป็นที่ท่านผู้ชมมาดูข้างล่างครับนี่ชั้นล่างครับข้างล่างครับข้างล่างนี่ก็เย็นสบายครับท่านผู้ชมแต่ก็อย่างที่ช่างน้อยบอกเมื่อกี้ดูนะครับช่วงข้อต่อครับนี่ช่วงข้อต่อบันไดอือฮึอันนี้บันไดนี่ผมโอ้เป็นทรายหมดเลยทรายผมก็จับดูได้โอ้ครับก็แปลว่าปูนหมดอายุแล้วครับประมาณนั้นครับท่านผู้ชมต้องใช้ปูนแบบมีคุณภาพจริงๆโอ้เมื่อกี้เราเดินขึ้นไปข้างบนท่านผู้ชมอันนี้ด้านล่างนี่ครับตอนนี้มาดูชั้นล่างเลยมันโอ้ครับเอายังไงก็เอาไม่อยู่แล้วถ้าเราไม่เลาะไม่ทำใหม่ก็จะไม่ได้ครับใช่โอ้ครับยังไงก็ขอฝากช่างน้อยช่วยบูรณาการซ่อมแซมนะเดี๋ยวงบประมาณก็ต้องขอจากผู้มีเกียรติศรัทธานี่แหละครับโอ้ครับครับแล้วก็ทีนี้ก็รอยร้าวด้านล่างด้านล่างก็จะมีรอยครับเริ่มรอยร้าวเริ่มซึมรั่วซึมอันนี้ก็ของพื้นนั่นนี่พื้นนะครับอันนี้พื้นนี่ครับนี่พื้นมันก็จะเริ่มแบบร้าวไปเรื่อยๆถ้าด้านบนมันคือถ้าไปด้านบนไม่ดีมันก็จะเป็นแบบนี้แหละใช่เพราะน้ำลงมาข้างล่างท่านผู้ชมครับนี่ก็คงจะต้องดูครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เมตตาช่วยกันบริจาคมาคนละเล็กคนละน้อยขอให้ได้เป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมนะครับตอนนี้ก็คงต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับตอนที่เราทำมาแล้วตอนนี้น้ำไม่ไหลแล้วนะครับโซนนี้ช่างน้อยอุดรูรั่วข้างบนท่านผู้ชมจับดูที่ครับใช่ด้านนอกน้ำไหลอยู่เลยแต่ด้านในไม่มีแล้ว
ด้านในนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะปรับปรุงและทาสีท่านผู้ชมครับขออนุโมทนาบุญกุศลกับพี่น้องทุกท่านที่รับชม YouTube ของหลวงพ่อสังคมครับสาธุสาธุครับแต่นี้ก็จะเหลือด้านนอกแล้วเพราะว่าตอนนี้เราให้มันซึมออกไปข้างนอกครับครับไม่ให้มีน้ำด้านในโอ้เนี่ยครับตอนนี้กำลังเดินไล่ขึ้นไปดูเดี๋ยวสำคัญที่สุดคือช่วงบันไดเนาะครับเนี่ยมีช่วงบันไดช่วงทางขึ้นท่านผู้ชมครับการก่อสร้างก็ต้องทันทีต้องปฏิสังขรณ์สร้างเสร็จปั๊บก็ต้องเสื่อมทันทีนะครับข้างในนี่ก็เป็นที่เดินจงกรมนั่งสมาธิครับเย็นสบายเพราะว่าเราออกแบบโดยท่านด็อกเตอร์เขียนศักดิ์แสงเกลี้ยงครับจากธรรมศาสตร์ช่วยกันออกแบบครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ทุบหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะใช้ความรุนแรงมากไปมันก็จะทำให้สะเทือนไปข้างหลังอะไรประมาณนี้ครับครับแต่ถ้าเกิดเราผ่าแล้วเราก็ค่อยๆก็เอามันก็จะหลุดลงมาครับวันนี้ค่อยๆกรีดใช่ไหมครับเนี่ยใช้อุปกรณ์กรีดแล้วก็จะใช้แค่สกัดหน่อยครับท่านผู้ชมจะพาครับไปดูนี่ครับเออเนี่ยผมก็จะพาไว้อย่างนี้ครับอืมโอ้โหครับนี่ครับว้าวเลยครับนี่เนี่ยเป็นรอยต่อหมดเลยครับรอยต่อที่น้ำซึมเนี่ยใช่ๆๆซึมหมดเลยครับเป็นรอยต่อของที่ว่าของแผ่นชายของการก่อสร้างนี่ครับเนี่ยโอ้โหรอยต่อหมดเลยแต่เราต้องใช้ปูนดีๆหน่อยใช่มั้ยก็คือมันต้องใช้ปูนเขียวผสมกันด้วยหลวงพ่อเพราะว่าเนี่ยถ้าใช้ปูนสำเร็จมันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับครับนี่อันนี้พอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีแต่ทรายเนี่ยทรายตรงนั้นเนี่ยตอนนี้มันเริ่มแห้งหมดแล้วนี่พวกนี้เริ่มแห้งหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับผมก็จะปล่อยให้แห้งไปเลยปล่อยให้แห้งใช่พอแห้งปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมก็จะฉาบใหม่ไงโอ้ครับครับครับถ้าฉาบใหม่ก็ต้องให้มันไม่มีตะเข็บถ้ามันมีตะเข็บปุ๊บต่อไปมันก็จะเกิดเหมือนเดิมเพราะว่ามันลอยกระเข็บขอบคุณมากช่างน้อย very good เลยครับเอาให้อยู่เท่าไรเท่ากันขอให้บอกมาซื้ออุปกรณ์นะที่จะทำให้ผมจะฉาบไม่ให้มีรอยต่อเลยถ้ามีรอยต่อมันก็จะมีรอยแตกรอยร้าวเหมือนเดิมทีนี้ถ้าเกิดเราฉาบไม่มีรอยต่อมันก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนี้ครับขออนุโมทนาบุญด้วยช่างน้อยสาธุท่านผู้ชมครับนี่คือช่างน้อยแล้วก็ทีมงานครับช่างของเราพยายามเต็มที่ครับเพราะว่าพระมหาธาตุเจดีย์นี้เราก็ออกแบบไม่เหมือนที่อื่นครับไม่เหมือนที่ใดเหมือนนะครับสวยงามมากครับแต่ระบบคอนสตรัคชั่นของเราช่างต่างๆอาจจะบกพร่องในเรื่องของข้อต่อนะครับข้อจอยส์ต่างๆนะครับระหว่างการเทปูนนะขึ้นมาดูชั้น2ท่านผู้ชมชั้นที่2ครับตอนนี้นี่คือชั้นที่เราทำพิธีทางพระศาสนาครับโอ้วันนี้เป็นวันแม่วันที่12สิงหาท่านผู้ชมยายโอนกำลังจัดคืนนี้เราจะมีพิธีสวดเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจของเราหรือพระพันปีหลวงที่พวกเราทุกคนนะเรียกนามของพระองค์ท่านนะครับหรือว่าสมเด็จแม่นะครับนี่คือภารกิจหรือว่ากิจที่พวกเราชาวกสิกรรมธรรมชาติและศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องจะต้องทำซึ่งเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและแสดงถึงความเคารพศรัทธานะครับวันนี้เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงก็จะสวดมนต์ถวายพระพรพระองค์ท่านขอคุณงามความดีขอบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลให้พระองค์ท่านพระพันปีหลวงและคุณแม่ทั้งหลายทั่วแผ่นดินไทยและทั่วโลกจงมีความสุขความเจริญ
มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีดวงตารู้ธรรมเห็นธรรมนะครับในแนวทางของพระพุทธเจ้าดังนั้นอาตมาภาพพระสังคมธนปัญโยและพระอาจารย์จิมนะครับผู้ดูแลศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปขออย่าลืมร่วมกันพัฒนาถวายปัจจัยและช่วยกันซ่อมแซมทนุบำรุงปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุเจดีย์ 2,600 ปีพุทธชยันตีเฉลิมราชแห่งนี้ให้มั่นคงรุ่งเรืองต่อไปขอทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความเจริญขอเจริญพร